ขึ้นบ้างไหมครับดีขึ้นไหมไม่มีอะไรดีขึ้นครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องครับอยากจะเจอดารายอดนิยมกันหรือยังครับอยากเจอหรือยังครับขอเสียงหน่อยเร็วอยากเจอหรือยังถ้าอยากเจอตบมือดังๆหน่อยเร็วตบมือดังๆต้อนรับดารายอดนิยมของเมืองไทยนะครับสวยไม่สาบเลยทีเดียวคือพี่นาวรัตน์ยุคตะนันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะมาถึงเลยไงย่างสวยแล้วนะครับพี่มาข้างบนใกล้ๆที่สวยหนักกว่าเดิมอีกนะครับพี่จิ๊กไปไปไปหอมด้วยนะครับดูสิพี่จิ๊กมาปุ๊บไล่ดิฉันลงเลยคนเอาเองลงไปเลยคนแต่ลงไปเลยคุณขึ้นมาทางไหนครับดิฉันก็โดดกันมาแล้วเนี่ยคือไฟใสคุณรู้ไหมว่าคุณเกิดอีกสิบชาติคุณก็สวยเท่าพี่จิ๊กไม่ได้เลยแหลกเลยค่ะคาราวาน้องทำสวยงามมากนะคะสวยหล่อโอ้ยจะชมอะไรกันนักหนานี่มีดาราด้วยนิยมตีเราด้วยแหละเย้ดีใจนะครับพี่จิ๊กครับต้องถามก่อนว่าพี่จิ๊กเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมไม่ค่ะเพราะว่าพี่มาเครื่องบินของนกแอร์ตอนบ่ายมาแล้วก็มาทานข้าวที่ตรงแม่น้ำแม่น้ำโขงใช่ค่ะแม่น้ำโขงอร่อยอร่อยค่ะไม่อร่อยครับแม่น้ำโขงเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอาหารพูดถึงค่ะพูดอยู่พี่จิ๊กพูดถึงแม่น้ำโขงคุณมาถามว่าอร่อยไหมรู้ว่าน้ำโขงอร่อยไหมพี่ได้ครับไอ้พี่จิ๊กพูดต่อแม่น้ำโขงน้ำจืดใช่ไหมน้ำจืดน้ำจืดค่ะบางครั้งก็เค็มครับถ้าพี่จิ๊กลงไปครับพี่ไปถ่ายภาพตรงนั้นตรงไหนตรงนี้คงเค็มแล้วล่ะน่ารักมากเลยนะครับพี่จิ๊กเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยนะครับแล้วก็พี่จิ๊กตอบไปแล้วนะครับว่าวันนี้ไม่เหนื่อยเลยนะครับเห็นหน้าชาวนครพนมแล้วไม่เหนื่อยชาวนครพนมดีใจไหมที่เจอพี่จิ๊กขอเสียงหน่อยเร็วขอบคุณค่ะพี่จิ๊กครับมานครพนมครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับพี่จิ๊กมาที่นี่ไม่ค่อยบ่อยนะคะเพราะว่านครพนมเนี่ยเป็นจังหวัดที่ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่สวยมากแล้วก็เงียบน่าอยู่ที่สุดเลยนะคะส่วนใหญ่ละครก็จะไม่กล้ามาถ่ายในที่นี่เพราะเงียบไปเอ้าเหรอเอ๊ะตกลงชมใช่ไหมครับไม่ใช่เงียบเงียบหมายถึงว่าคนที่อยู่ที่นี่จริงๆนะพี่จิ๊กยอมรับเลยนะว่าต้องเป็นคนที่สมถะมากๆคืออยู่แบบมีความสุขแล้วก็อยู่แบบเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นทำอะไรช่วยเหลือกันต้องยอมรับว่าน่ารักจริงๆตั้งแต่ลงเครื่องมาพี่ก็เลยงงๆว่าทำไมคนที่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยตั้งแต่ไปหลายจังหวัดมาเลยนะเรียบร้อยจริงๆค่ะโดยเฉพาะพิธีกรทั้งสามท่านใช่ไหมครับใช่โอเคหลายแผนอันนี้ไม่ต้องพูดนะจะพูดเองไม่ต้องพูดเรียบร้อยอ่ะต้องยอมรับเลยละครพนมเรียบร้อยเวลาเขาบอกว่าคนเกษียณหรือรีไทร์มาอยู่ที่นี่เหมาะที่สุดเลยค่ะเหมที่สุดเลยนะคะค่ะใช่ค่ะนี่ผมมาแล้วว่าภาพความฝันนี่เป็นลาวใช่ไหมใช่ไหมเป็นลาวเนาะใช่ค่ะพี่จิ๊กครับพี่จิ๊กครับเดี๋ยวดูอีกทีก่อนค่ะสวยจริงๆนะครับรูปร่างหน้าตาผิวพรรณพี่จิ๊กเนี่ยเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นพี่จิ๊กมาเนิ่นนานนะครับตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะครับจนถึงนี้เนี่ยพี่จิ๊กก็ยังสวยไม่สางอยู่นะครับใช่หน้าโอ้โหสวยเลยใช่ครับคุณหน้าเราสิหน้าเราเนี่ยเราเป็นน้องพี่จิ๊กตั้งหลายปีแต่หน้าเรานี่ไปไกลกว่าพี่จิ๊กแล้วยังยังเขาบอกว่าพี่เหมือนตุ๊กตาไฟแต่น้องเป็นตุ๊กตาเบอร์ด้วยเลยดีดีกว่าตุ๊กตาผีตุ๊กตาผีใช่ครับมีวิธีดูแลความสวยความงามยังไงครับอ๋อพี่จิ๊กว่าคนเราเนี่ยนะคะต้องออกกำลังกายหนึ่งนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้ผิวพรรณกับข้างในเนี่ยดูดีที่สุดเลยแล้วก็แข็งแรงยิ่งกว่ายารักษาโรคอีกต้องออกกำลังกายแล้วก็หาน้ำดื่มดีทานนะคะจริงว่าน้ำดื่มจะมีเยอะแยะในประเทศแต่เราจะต้องเลือกด้วยเพราะว่าน้ำสิงเนี่ยเป็นน้ำที่เก็บไว้ได้นานคุณภาพดีเยี่ยมไม่ก็ต้องสังเกตไหมคะว่าเวลาทานน้ำสิงแล้วดื่มไปนะทิ้งไว้ในรถนะคะมาดูอีกทีน้ำที่ย่ออื่นอาจจะเป็นเปลี่ยนสีแต่สิงเนี่ยไม่มีเปลี่ยนเป็นน้ำที่มีคุณภาพที่สุดเลยค่ะต้องเปลี่ยนแล้วปกติดื่มน้ำแต่ในไหนะครับเราเปลี่ยนมาดื่มน้ำสิงแล้วนะครับเราเปลี่ยนแน่นอนแสดงว่าพี่จิ๊กทำไมเก็บไว้ในรถแล้วมาดื่มต่อต้องดื่มสิต้องดื่มให้หมดเพราะว่าน้ำสิงเป็นน้ำที่มีคุณภาพมากๆใช่พี่จิ๊กคะถ้าประโยคไหนสัมภาษณ์ไปแล้วไม่พอใจพี่จิ๊กเขกหัวมันเลยนะครับได้ค่ะได้ผมสมทานมาให้พอดีไง
ดิฉันลูกสาวไม่มีส่วนร่วมแล้วนะเช่นครับแล้วแค่รับที่สำคัญอีกอย่างนะครับที่ถึงได้สวยงามขนาดนี้นะครับเรื่องจิตใจหรือเปล่าฮะพี่ว่าจิตใจก็มันก็เป็นส่วนอยู่แล้วค่ะแต่ออกกำลังกายหนึ่งนะคะจิตใจแล้วก็ข้อที่สำคัญที่สุดคือต้องคือไม่โกรธไม่เกลียดไม่ต้องไม่อะไรกับคนอื่นเลยค่ะต้องอยู่อย่างมีความสุขเขาบอกต้องอยู่แบบปัจจุบันอย่าไปอยู่ยึดติดอดีตแล้วก็อย่าไปคำนึงถึงอนาคตเราที่ไม่รู้อนาคตเราจะตายวันนี้พรุ่งนี้หรือไม่ห้ามนึกแต่อย่าไปนึกถึงเมื่อวานด้วยเพราะเมื่อวานนี่อาจจะมีปัญหากับใครมันก็จะเก็บมาคิดถึงวันนี้ลืมมันไปเลยให้นึกถึงวันนี้แล้วจะมีความสุขที่สุดหนึ่งข้อสองคือต้องออกกำลังกายนี่อย่างน้อยขยับกระดูกขยับอะไรทุกอย่างร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงกระดูกมันช่วยถ้าสมมติร่างกายเราโตขึ้นไปแล้วกระดูกอ่อนกรอบเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วสำคัญนี่แหละค่ะแล้วพี่จิ๊กบอกว่าให้ลืมเรื่องอดีตนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้เรายืมเงินใครมาอย่างเงี้ยเราก็ลืมไปเลยใช่ไหมครับลืมไปเลยสมมติผมขอยืมเงินพี่จิ๊กสัก200เพราะไม่พร้อมตังค์เก็บตัวเลยก็ให้ยืมไม่ได้เลยก็เลยขอยืม20มีไหมเนี่ยตอนนี้มี50พอมา30ครับค่ะเรื่องเงินนี่คุยกับพี่จิ๊กไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยเด็ดขาดพี่ไม่คุยเรื่องเงินกับคนอื่นเพราะอะไรไม่เงินทำให้เราจะต้องบาดหมางกันใช่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราวันนึงที่เราไปขอยืมเงินคนอื่นเขาให้เราจริงแต่วันที่เราไปทวงเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าของเราแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาไม่มีมาทำไมแต่มันจะผิดกับวันที่มาขอยืมเราเลยอ่ะโอ้โหถ้าจะกราบได้มีอะไรทูลเคสให้เราก็จะให้ได้หมดแต่วันที่เราไปขอเงินของเราคืนนะโอ้ยวันนั้นพอมือถือปิดไม่ยอมพบเราเนี่ยโอ้ยตัดใจเรากลับจากชีวิตจริงของพี่จิ๊กนะคะใช่เราก็เลยตัดปัญหาไปเลยดีที่สุดไม่ต้องไปยุ่งตอนนี้นะคะแล้วได้ข่าวมาด้วยว่าพี่จิ๊กเป็นคนที่ชอบทำบุญแบบใจบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้ยินมาว่าถ้าเป็นแบบศพนะคะพี่จิ๊กเนี่ยแต่งหน้าศพให้เลยนะเรื่องศพคือทางนี้เลยฮะจริงเหรอครับพี่จิ๊กชอบศพเหรอที่น้องมาพูดนี่จริงเหรอครับจริงไหมคะตรงนี้ค่ะอย่างนี้ต้องแต่งยังไงบ้างคะอ๋อไม่ต้องสวยแล้วไม่ต้องยังน้องยังไม่ถึงเวลาค่ะจิ๊กครับแล้วงานนี้นะครับเป็นงานกีฬาแอโรบิกนะครับพี่จิ๊กเองก็ชื่นชอบกีฬาแอโรบิกใช่ค่ะนะครับกีฬาแอโรบิกเป็นกีฬาที่พี่จิ๊กโปรดปรานที่สุดแล้วกีฬาชนิดนี้ช่วยพี่จิ๊กได้ตัวไหนบ้างครับช่วยพี่จิ๊กได้เพราะว่า1เราจะทำให้มีเพื่อนเยอะ2มีความสามัคคีกัน3มีความรู้แพ้รู้ชนะคือไม่จำเป็นจะต้องชนะเสมอไปแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าความพร้อมเพรียง1แล้วก็สิ่งที่ทำไปก็คือความสนุกสนานให้กับตัวเองแล้วก็มีเพื่อนมีพ้องเยอะแยะมากการที่เราจะมาทำอะไรรวมกันหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่เป็นของง่ายๆเดี๋ยวดูสิคะพี่มั่นใจได้เลยว่าการเต้นนี้นะคะถ้าสมมติคนหนึ่งไม่พร้อมมันก็จะทำให้ไม่สวยแต่ถ้าพร้อมนิดนึงเนี่ยมันจะโอ้โหมันจะสวยไปหมดเลยเดี๋ยวดูนะเพราะว่าเรามีกรรมการที่ยอดเยี่ยมหมดเลยนะคะถ้ากรรมการนี่เป็นกรรมการคณะท่านกรรมการที่ไปกับเราทุกที่ท่านจะเล็งเห็นหมดเลยบางครั้งนี่นะคะอาจจะสวยจริงแต่ท่านมองว่าตรงนี้ขาดไปซึ่งสายตาเราอาจจะยังไม่ถึงเรามองแล้วเราชอบแต่ท่านกรรมการอาจจะพิจารณาไม่เหมือนเราจะมีมุมนึงที่ท่านมองนะคะว่าอันนี้ใช่เลยก็จะเป็นตรงนั้นค่ะแล้วเมื่อวานนี้นะครับอาจารย์อ้อยขอผ่านครับก็ได้จัดมาคอมเมนต์ด้วยนะครับอาจารย์อ้อยเก่งมากใช่ครับอาจารย์อ้อยมียกขาด้วยนะครับมีท่าประกอบด้วยนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับต้องแอคชั่นด้วยนะไม่แอคชั่นถูกคนไม่เห็นอาจารย์อ้อยนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับเก่งมากเรื่องคอมเมนต์นี่แบบเป๊ะเลยแล้วโดยเฉพาะน้องเอกที่มาจากศิลป์แท้แกฟิตเนสตลอดแกจะรู้เลยคนดีครับคนดีแกจะรู้เลยว่าออกกำลังกายอะไรที่แท้จริงที่จะได้ตั้งแต่นี่เลยนี่ก็ใช่ไหนครับสงชายจบไปเท้าอีกรอบได้ไหมครับอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมสงชายมาค่ะสงชายครับแล้วพี่จิ๊กครับพี่จิ๊กอยากจะเชิญชวนชาวนครพนมยังไงให้มาร่วมออกกำลังกายด้วยกีฬาแอโรบิกครับคือพี่จิ๊กเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกคนออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายในวันแรกทุกคนจะคิดว่าโอ้ขี้เกียจมากแต่เดี๋ยวดูนะคะเราจะมีบนเวทีเนี่ยให้ดูเลยนะคะว่าการออกกำลังกายแล้วสวยอย่างนี้นะคะบนเวทีนี่จะสวยหมดจะพร้อมกันหมดจะเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเดี๋ยวดูที่ว่าใครแตกแยกคนหนึ่งจะดูแล้วจะไปไม่ได้เลยค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเกิดความสามัคคีความรักความคงเกี่ยวกันเยอะที่สุดเลยใช่แล้วนะครับทราบมาว่าวันนี้พี่จิ๊กเองนะครับก็เอาอะไรดีๆมาฝากชาวบ้านผมด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนครับพี่จิ๊กฮะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขี่อ้าวก็ไหนบอกว่าพี่จิ๊กจะโชว์มอเตอร์ไซค์ผ่านผลไม่ใช่เหรอครับนี่นุ่งกับประมงขาดค่ะต้องนุ่งจิตสติอุ้ยไม่ใช่ค่ะขยับให้คุณขยับก่อนนะฮะไม่นะครับนึกว่าพี่จิ๊กจะโชว์มอเตอร์ไซค์ผ่านผลนะครับให้เราก็รอดูอยู่ว่าเอ๊ะมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่นะครับเนี่ยปีนเสาไปกระโดดเนี่ยดูที่ว่าถ้วยโอ้โหนะครับมีรางวัลมากมายทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ตกลงพี่จิ๊กจะ
ะมีอะไรโชว์ไม่มีลิฟต์ใช่ไหมครับไม่โชว์ใช่ไหมครับถ่ายรูปนะครับวันนี้ใครที่ซื้อบีอิ้งนะครับ3ขวดนะครับก็จะได้ถ่ายภาพร่วมกับพี่จิ๊กนวรัตน์ยุคตะนันดารายอดนิยมของเมืองไทยนะครับพร้อมกินให้ด้วยใช่ไปดูรูปมาให้เลยใช่ไปรูปปินเก็บไว้เป็นที่ระลึกระลึกเท้าอาลึกครับวันหนึ่งเราเคยพบเจอกันที่นครพนมวันหนึ่งเราเคยรู้จักกันต่อไปเราก็จะรู้จักกันตลอดไปนะคะไม่ใช่ว่ารู้จักกันวันนี้แล้ววันหนึ่งข้างหน้าเราจะจบกันไม่ใช่เจอที่ไหนใช่ค่ะวันนี้เยอะแยะมีเพื่อนมากมายมหาศาลวันหน้าเจอพี่ก็ทักพี่นะเรียกพี่นะคะใช่ครับไม่เห็นหรอกว่าพี่เจอคนเยอะแยะเรียกเลยพี่จิ๊กก็จะหันภาพเลยวันนั้นน่ะยืมไป20บาทน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะถ้าสมมติไอ้พี่คนนี้ยืมเงินเหรอก็เจอกันตอนแต่งหน้าผมยืมหรอกว่าสวยขนาดนี้ไม่ยืมหรอกแค่เงียบเลยพี่จิ๊กคะสัก 2,000 พอแล้วอย่าพูดเรื่องเงินในวงเขาสดคืน 2,500 ดอกนะครับน่ารักมากเลยนะครับพี่จิ๊กให้เรายืมเงินด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพี่จิ๊กก็จะลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็จะถ่ายภาพร่วมกันกับพ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับใครอยากถ่ายภาพร่วมกับพี่จิ๊กนวรัตน์ของเราอีกอีก3ขวดเท่านั้นนะครับและพี่จิ๊กจะฝากผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ละครพี่จิ๊กก็มีต้มยำลำซิ่งค่ะค่ะแล้วก็จะมีละครออกไปเรื่อยๆค่ะพี่ฉายอยู่ตอนนี้ก็มีหลวงพี่มาแล้วกับทางปอยวัดต้มยำลำซิ่งอย่างเงี้ยค่ะต้มยำลำซิ่งพี่จิ๊กเป็นแสดงเป็นอะไรเป็นนางเอกครับพี่ก็เล่นบทบาทของพี่เป็นเจ๊จวนจวนมีบทร้ายเคยดูครับเคยดูเรื่องนี้นะต้องร้ายแล้วครับถ้าไม่ร้ายก็ไม่มีคนพูดใช่แล้วครับแต่ตัวจริงๆอะร้ายกว่าอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ค่ะจริงนะเดี๋ยวถามว่าตัวจริงๆเป็นแบบในเรื่องไม่ใช่เพราะในเรื่องนี้เป็นป้าผู้ชายด้วยเอาจริงเหรอไปข่มขืนผู้ชายมันเรื่องสำเร็จไหมครับโอ้ยอายมากเขารังเกียจทำไมครับวันนั้นไม่ได้อาบน้ำไปเตาเหม็นเหรอครับไม่ได้ไปก่อนนะเอาไม่ได้เรียกแม่หรอกแต่ก็รังเกียจเราแบบว่าในเรื่องก็ไม่เคยดูสินี่ดูนิดนึงครับเออชอยก็ดูกันงั้นเลยก็ดูนะต้มยำมันพิ้งสนุกมากครับร้องเพลงหมอลำแต่อุ้ยแต่ก็หมดเลยอ๋อที่มีชมพู่ใช่ไหมอ๋ออย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะกลับไปดูครับมีวันอะไรบ้างครับจำไม่ได้ไม่ได้ไม่ผมอยากให้พี่จิ๊กพูดเองที่บ้านมีทีวีไหมยังครับ2,000ซื้อทีวีครับมองมาที่เงินตลอดแต่ต้องให้พี่จิ๊กโปรโมทดีกว่าครับว่ามีวันไหนบ้างครับก็จะวันจันทร์วันอังคารนะคะค่ะค่ะเอาละเดี๋ยวพี่จะลงไปถ่ายรูปกันเลยดีไหมคะไปแล้วเหรอครับเพื่อที่จะให้น้องๆจะได้ออกกระดูกกระดูกได้ค่ะได้ครับแม่เสียดายนะครับกำลังสนุกกับพี่จิ๊กอยู่เลยแต่ว่าพี่จิ๊กต้องลงไปข้างล่างแล้วขอบคุณพี่จิ๊กมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณจากผู้มีเกียรติด้วยนะคะเดี๋ยวไปพบพี่ข้างล่างไปพูดไปคุยกันได้เลยนะคะเพราะวันนี้เนี่ยกันเองวันนี้เปิดเอาคุยกันเองมาเราคุยเหรอฮะใส่เสื้อคุยแล้วว่าไปข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่จิ๊กมากนะคะขอแสงปรบมือให้กับพี่จิ๊กดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือดารายอดนิยมของเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะพอสอไหนพี่จิ๊กก็กำลังก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิม